ภาวะจะไม่ขอจ่ายนะคะก็มีสิทธิ์ครับเป็นไปตามกฎหมายวิธีการพิจารณาวิธีปฏิบัติราชการและปกครองครับแล้วถ้าเขาคัดค้านมาทางบอร์ดจะทำยังไงอะคะก็พิจารณาไปตามกระบวนการครับประเด็นที่บอร์ดบอกว่าขอเรียกร้องให้ดำเนินการใดๆที่เป็นการให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบหรือถูกละเมิดยุติลงทันทีนี่คือคาดหวังอะไรคะคือคาดหวังว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในวันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่น่าที่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ในวันข้างหน้านะครับต้องตระหนักด้วยว่าวันนี้ท่านยังไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ก็จริงถ้าในวันหน้าท่านคิดที่จะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์นะครับท่านต้องตระหนักสิทธิผู้บริโภคนะครับไม่ใช้วิธีการทางธุรกิจกันจนกระทั่งผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนครับมีข้อสงสัยว่าอย่างกรณีของค่ายโทรคมเนี่ยค่ะทางกสทหรือบอร์ดกสทชเนี่ยค่ะสามารถเหมือนกับเรียกค่ายโอเปอเรเตอร์เนี่ยมาคุยกันได้แต่ว่าทำไมพอเกิดเรื่องกับเรื่องกรณีนี้ไม่สามารถที่จะแบบเรียกแกรมมี่มาสั่งหรือว่าใช้อำนาจทางปกครองทำใดๆได้ค่ะครับอันนี้เป็นกระจายเสียงโทรทัศน์นะครับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตของเราในวันนี้คือฟรีทีวีกับเคเบิลทีวีเท่านั้นแกรมมี่ยังไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใดๆจากกสทชครับถ้าพูดให้สรุปเข้าใจง่ายก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะนำไปประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตของแกรมมี่ในอนาคตครับถูกต้องครับสามารถเรียกทางผู้บริหารฟรีทีวีมาคุยได้ไหมคะเรียกมาแล้วครับแล้วผลเมื่อวันพฤหัสที่แล้วได้เรียกมาแล้วครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยโดยท่านรองเลขาธิการกสทชครับหมายความว่าสามารถแบบว่าสามารถที่จะทำอะไรได้อีกในอนาคตร่วมกันจากนี้ไปไหมคะเราก็จะพยายามไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าผมก็อยากเรียนกับทุกท่านนะครับเรื่องของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าสิ่งที่มีการใช้กันในวันนี้ก็คือการใช้ช่องทางของกฎหมายในการที่จะทำให้มันหลุดออกจากกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบอร์ดกระจายเสียงเองเราก็ต้องเร่งแล้วก็พยายามที่จะออกกฎกติกาเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง3ภาคส่วนเราก็ได้มีกระบวนการแล้วทั้งสิ้นนะครับฟรีทีวีก็ได้มีการสั่งไปแล้วนะครับในกรณีของภูวิชั่นก็ได้มีการสั่งและมีกระบวนการลงโทษตามกฎหมายแล้วนะครับทั้ง2กระบวนการคือกระบวนการครับสั่งทางปกครองและกระบวนการเยียวยาในแง่ของผู้บริโภคซึ่งเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับและก็ส่วนที่3ก็คือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบอร์ดกันได้เสียเองเราก็ประกาศในวันนี้ว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะนะครับถ้าท่านไม่มีคุณสมบัติหรือไม่รับผิดชอบต่อสาธารณะต่อประชาชนก็การเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงในตัวท่านในวันหน้าก็ที่จะลำบากครับไม่ได้ขู่ใครครับเราพูดเป็นการทั่วไปว่าเราจะใช้เป็นเหตุผลหนึ่งประกอบในการพิจารณานะครับไม่ได้หมายความว่าจะง่ายนะครับแต่จะใช้เป็นเหตุผลหนึ่งหมายความว่าเขาจะขอยากขึ้นหรือว่าเราไม่ขอก็ไม่ทราบครับคอยดูถึงเวลาครับคือมาตรการที่ออกเนี่ยเราคาดหวังว่าในที่สุดเขาจะต้องทำเจรจาให้ได้ก่อนยูโรจะจบหรือเปล่าเราคาดหวังอยากที่จะให้มันเสร็จวันนี้ครับอยากที่จะเห็นประชาชนคนไทยที่ดูทีวีวันนี้ได้ดูฟุตบอลยูโรนะครับตามสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่กับข้างใดข้างหนึ่งทั้งนั้นนะครับบอกกระจายเสียงอยู่กับประชาชนคนไทยที่เป็นผู้บริโภคเราต้องการให้เขาได้รับสิทธินะครับที่จะดูแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตกลงในทางธุรกิจของส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนั้นบอร์ดกระจายเสียงไม่ทำครับเราทำเฉพาะในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้นครับสมมติเพื่อกรณีว่าถ้าจนถึงวันนี้ข้อตกลงระหว่างผู้หรือแกรมมี่หรือว่ากสทช.เองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันทำให้ผู้บริโภคกันยังไม่ได้รับชมฟุตบอลยูโรไปจนเรื่อยๆค่ะมันจะมีข้อจำกัดไหมว่าเวลาไหนอย่างไรที่คนไทยจะได้ดูจากสมาชิกคือก็เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนดำเนินการแต่ในความคิดความถูกต้องแล้วนะครับท่านจะดำเนินการอย่างไรก็เอาหนึ่งอย่างนะครับท่านอยากที่จะอยู่ในวงแคบแบบปกรับสมาชิกท่านก็
าเก็บตังค์ไปก็ไม่มีใครว่านะครับปากเกี่ยวชกก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าท่านเอามาออกทีวีสาธารณะมันหมายความว่าท่านกำลังยอมรับในสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะสามารถดูได้เป็นการทั่วไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจในหลักการอันนี้แต่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะว่ายังมีช่องทางที่จะไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ตรวจกระจายเสียงซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างกฎกติกาต่างๆจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดำเนินการในเรื่องการออกใบอนุญาตด้วยครับตามขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจนไหมคะเพราะว่าจากเคสเนี่ยไม่ชัดเจนครับเรียนจบแล้วครับแม้ว่าคนจะได้ดูตอนไหนเนี่ยก็คือเราต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจรจาในทางธุรกิจของเขานะครับเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปสั่งว่าอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกเป็นใจเสียต้องการก็คือต้องการให้ทุกอย่างรู้ล่วงเลยเดียวแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนครับคือแปลว่าจากนี้ต่อไปกสทช.ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องบอลยูโรเราได้สั่งทุกภาคส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับมีกติกาให้ทุกคนเป็นการทั่วไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ก็บอร์ดกระจายเสียงก็ได้สั่งไปแล้วนะครับในคนที่เป็นผู้ให้บริการตัวทัพแบบบอกรับสมาชิกก็ได้สั่งไปแล้วฟรีทีวีก็ได้สั่งไปแล้วนะครับก็ตอนจากนี้ก็เป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายครับแล้วคำสั่งของคอมมีข้อปรับมาเริ่มต้นแล้ววันที่สิบไม่มีจนกว่าจะสามารถที่จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นครับแต่ว่าถ้าบอลยูโรสิ้นสุดเขายังต้องเสียค่าปรับต่อที่ครับก็สิ้นสุดตามบอลยูโรครับสมมติว่าเขาตกลงกันได้หลังจากที่ออกมาตรการเนี้ยโหนถึงว่าได้นะคะความผิดที่เขามีอยู่เนี่ยยังต้องโดนอยู่ไหมคะทั้งแกรมมี่ที่โดนว่าจะเป็นปัญหาในการขอใบอนุญาตในอนาคตและให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับไม่พูดถึงนะครับเผื่อได้แล้วก็จะมีความผิดอยู่ไหมเขาก็อาจจะยอมต่อไปก็ได้จะไม่ตอบเผื่อครับเพราะว่าไว้เหตุการณ์เกิดแล้วจึงจะอธิบายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ผมก็คงพูดได้แค่นี้นะครับแล้วคุณนาทีมั่นใจว่าพรุ่งนี้จอไม่ดำคือขึ้นอยู่กับการตกลงของภาคส่วนนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกกระจายเสียงได้มีคำสั่งนะครับแล้วเราต้องการให้ปฏิบัติทันทีแต่ต้องให้การให้ทำไม่ได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ทุกคนก็จะรับทราบอยู่แล้วนะครับกรณีของฟรีทีวีจะเป็นยังไงกรณีของทูวิชั่นจะเป็นยังไงกรณีของคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นยังไงนะครับทางผู้บริโภคเขาสามารถที่จะทำให้เขาคงไม่ได้รับสิทธิก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าตัวเองเสียสิทธิ์อะไรก็บอกได้ตอนนี้มีร้องเรียนเข้ามาแล้ว10กว่ารายทางกสทช.จะทำยังไงต่อคะก็ได้มีมติแล้วครับว่าให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดจากผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการทุกวันยูโรได้ขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมายที่กสทช.มีอำนาจครับคือแปลว่าถ้าเขาทางคณะอนุเสนอมาตรการอะไรออกมาเนี่ยคือบอร์ดก็จะรับไปแล้วก็ดำเนินการตาม